ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาตามคำเรียกร้องนะครับที่แฟนๆเนี่ยมาคอมเมนต์ในช่องของเราเป็นการบอกกันด้วยนะครับแล้วก็แจ้งข่าวการท่องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ทำให้เรานั้นได้รู้ว่าตอนนี้ซูจินนะครับอดีตเมมเบอร์จาก G Idol ที่ทุกคนคิดถึงกันมากๆเปิด account Instagram ส่วนตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซูจินเนี่ยได้เปิด account IG ส่วนตัวเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำเอาแฟนๆทุกคนเนี่ยแตกตื่นกันมากๆเลยเราก็กด follow ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับทุกคนกดกันหรือยังชื่อ account ของซูจินนะครับก็คือ underscore ซอซูแทงนั่นเองนะครับหรือว่า underscoreSEO SOOTANG นะครับหลังจากที่เปิด account IG ปุ๊บนะครับซูจินก็ลงรูปเลย1รูปแบบไม่มีแคปชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปของซูจินนะครับใส่แว่นตาเอ่ยใดๆเอ่ยมีอยู่2รูปอีกรูปนึงเนี่ยเป็นรูปของดอกไม้นานแค่ไหนแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็นซูจินเคลื่อนไหวครั้งนี้แฟนๆคือแห่เข้าไปกด follow กดไลค์กันเพียบเลยลงรูปยังไม่ถึง1วันนะครับแต่ว่ายอดกดไลค์เนี่ยทะลุไป1ล้าน4แสนกว่าแล้วและยอดฟอลในตอนนี้นะครับอัปเดตคือเวลาประมาณ 9:50 นาทีที่เราอัดคลิปอยู่นะครับยอดฟอล IG ซูจินนั้นพุ่งขึ้นมาถึง 1.4 ล้านกันเลยทีเดียวมีเพียงแค่1โพสต์เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้แสดงนะครับว่าติดตามหรือว่า follow ใครไว้หรือเปล่าถือได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยที่เรานั้นได้เห็นหรือว่าได้เจอซูจินกันอีกครั้งนะครับซึ่งนี่เป็นบัญชี account อย่างเป็นทางการเลยซูจินจะเป็นคนเล่นเองลงรูปเองแล้วก็ทักทายพูดคุยกับแฟนคลับด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับซูจินหรือว่าคิดถึงซูจินมากๆรีบไปกด follow กันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกับซูจินมากขึ้นกว่านี้แน่นอนแฟนๆบางส่วนเนี่ยถึงกับคาดหวังกันเลยนะครับว่าการกลับมาเปิด IG ครั้งนี้ของซูจินจะเป็นการกลับมาอยู่ในวงการอีกครั้งหรือเปล่าซูจินกำลังจะมีข่าวดีให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันไหมกับการเซ็นสัญญากับค่ายใหม่นะครับจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าอะไรยังไงซึ่งณตอนนี้อะไรก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับในเรื่องข่าวของซูจินนั้นก็แถลงชัดเจนแล้วมีการออกมาอธิบายแล้วว่าไม่ใช่ความจริงนะครับเป็นเรื่องที่ถูกใส่ร้ายดังนั้นแฟนๆทุกคนคือพร้อมซัพพอร์ตมากๆขอเพียงแค่ซูจินกลับมาเท่านั้นในตอนนี้ IG ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงแค่โพสต์เดียวที่ซูจินได้โพสต์ลงไว้นะครับแต่เราเชื่อเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยซูจินจะมารัวๆแน่นอนเนเวอร์แลนด์บางส่วนเนี่ยก็คาดหวังนะครับอยากให้ซูจินนั้นกด follow member จาก G Idol และก็อยากให้ทั้งไอดอลทุกคนเนี่ยกด follow กันและกันแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในเรื่องของการกด follow สมาชิก member เนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นแต่เราเชื่อว่า member ของไอดอลเนี่ยติดตามซึ่งกันและกันคอยอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะวงนี้เขารักกันมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆทุกคนสบายใจได้เลยซูจินกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในไอดอลหรือว่ายังไม่ได้กลับมาอยู่ในฐานะของนักร้องศิลปินไอดอลแต่เพียงแค่เปิด account IG เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของซูจินในอัปเดตข่าวสารแล้วก็ได้เจอซูจินในการใช้ชีวิตแต่ละวันมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับดังนั้นทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกับซูจินต้อนรับสู่ account IG ใหม่ของซูจินอย่างเป็นทางการกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดถึงซูจินกันหรือเปล่าอยากเห็นซูจินอัพรูปยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ